รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายแพทย์รัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการงานเปิดตัวโครงการเมืองสะอาดมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับของทาง NBTกับคนในชาติโดยบูรณาการการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยากจะบอกคำว่าดีใจแล้วก็ยินดีที่ได้มาร่วมกับพ่อแม่พี่น้องในวันที่เราจะร่วมมือกันในการทำให้ชาติบ้านเมืองสะอาดนะครับเป็นการคืนความสุขให้กับคนในชาติด้วยและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันในโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีความสุขปัจจุบันนั้นสังคมเมืองนั้นมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นจำนวนปริมาณประชาชนนั้นก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับมีพ่อแม่ลูกหลานขยายครอบครัวกันออกไปก็ทำให้สังคมมีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นจำนวนประชากรก็มากขึ้นก็ส่งผลให้ปริมาณขยะสูงขึ้นตามลำดับเป็นจำนวนมหาศาลอาจจะทำให้เกิดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมการแก้ไขปัญหาขยะนั้นจึงนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งในส่วนของทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปด้วยกันเพราะนั้นรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติในการที่จะทำยังไงให้บ้านเมืองสะอาดนะครับในเรื่องของการปรับทัศนคติพฤติกรรมวัฒนธรรมของคนเพื่อนำไปถูกการจัดการขยะอย่างยั่งยืนเพราะนั้นอยากให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเข้าใจเข้าถึงและพัฒนามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นการกำหนดนโยบายของรัฐบาลเช่นเดียวกันในการนำยุทธศาสตร์ของพระบาทสมเด็จหัวเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารราชการในขณะนี้นะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่สามารถเข้าใจปัญหาที่แท้จริงไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจพื้นที่มันก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้มันก็เริ่มต้นใหม่ทุกครั้งไปนะจะเห็นว่ามีนโยบายมากมายหลายประการแต่ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมนะเปิดเสร็จปิดเสร็จแล้วก็เลิกแล้วก็มาเริ่มใหม่ทุกครั้งต่อไปนี้เราจะต้องทำต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงยั่งยืนเราก็ทำอะไรไม่ได้สำเร็จทั้งเรื่องนึงดังนั้นขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทำงานโดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์วิจัยหรือฟังความเห็นของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความจริงจังให้เกิดผลสำเร็จที่มีประสิทธิภาพทุกคนทราบดีว่าปัจจุบันนั้นจำนวนขยะที่เกิดขึ้นในประเทศแต่ละวันนั้นมีถึงประมาณ 70,000 กว่าตันนะครับเป็นจำนวนสูงมากทั้งขยะที่สะสมขยะที่เพิ่มเติมขยะมีพิษขยะอุตสาหกรรมขยะอะไรมากมายนะรวมทั้งขยะในจิตใจด้วยนะเพราะนั้นก็จำนวนสูงมากตามลำดับนะครับเพราะนั้นก็เกินกว่าที่จะปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นหากไม่เร่งแก้ปัญหาต่อไปนั้นเราก็คงจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่อันตรายต่อประชาชนโดยเฉพาะยิ่งเรื่องคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนโดยรวมกับเด็กเล็กต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้หาวิธีการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปในทางเดียวกันนะครับวันนี้ก็ทั้ง77จังหวัดก็ร่วมมือกันทำโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็เท่าที่เห็นนี่ก็4จังหวัดก็เข้มแข็งดีผมคิดว่าอีกที่เหลือนั้นก็คงทำงานด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นการนำเสนอ
แผนงานหรือขับเคลื่อนแผนงานสู่การปฏิบัตินะครับเรื่องการคัดแยกขยะการแปรรูปพลังงานขยะจัดการมาตรการดูแลขยะมูลฝอยก็ใช้หลักการ 3R นะครับคือ reuse และ recycle มาใช้นะลดทิ้งลดใช้แล้วก็ใช้ซ้ำนะครับก็นำมาปรับปรุงประยุกต์ให้เกิดผลสำเร็จนะครับอย่างยั่งยืนภาครัฐก็ต้องส่งเสริมให้ชุมชนรวมตัวการสร้างธนาคารขยะศูนย์วัสดุรีไซเคิลให้ประชาชนเห็นคุณค่ามีความเกิดความมีส่วนร่วมช่วยกันรักษามีวินัยมีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกรักในความสะอาดเห็นบ้านมีความเรียบร้อยวันนั้นผมเห็นคือเรานโยบายรัฐบาลมีสักร้อยเรื่องบ้างตอนนี้นะก็เพื่อจะแก้ปัญหาบ้านเมืองที่มันสะสมมาเป็นเวลานานผมคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นเข้าใจนะเข้าใจแล้วอยากให้บ้านเมืองสะอาดอยากให้บ้านเมืองเป็นระเบียบอยากให้บ้านเมืองลดความขัดแย้งมากมายนะรัฐบาลนี้มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งปวงด้วยความรวดเร็วด้วยความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐภาคประชาชนแล้วก็เอกชนทั้งหมดนะครับต้องร่วมมือกันถ้าการคงต้องร่วมอยู่แล้วล่ะนะจะทำยังไงจะเกิดความยั่งยืนนะครับวันนี้ขยะก็มีทั้งต้นทางกลางทางปลายทางต้นทางคือตัวเราเองจะทิ้งยังไงทิ้งที่ไหนจะแยกขยะหรือเปล่าไอ้กลางทางคนเก็บคนบริหารจัดการจะทำยังไงให้ไปเกิดประโยชน์สูงสุดนะไอ้ปลายทางก็คือไปสู่โรงงานแยกขยะเป็นไปได้ไหมเมื่อวานผมเป็นเถียงอยู่ในทีวีกันนะพลังงานก็ไม่ได้จะตั้งโรงงานกระจัดขยะก็ไม่ได้อีกนะก็คือปัญหาไปทั้งหมดอ่ะแล้วผมก็ถามเห็นคนก็ถามกลับไปแล้วจะทำยังไงเขาบอกว่าไม่เห็นต้องยากไม่เห็นต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องทำโรงงานไม่ต้องเก็บขยะวุ่นวายหมดทุกคนประชาชนทุกคนก็ต้องทำให้มีขยะผมก็งงว่าวิธีการมันทำได้ยังไงคือทุกคนถ้ารู้สึกว่าไม่ต้องทำขยะครับชิ้นมันก็ไม่มีขยะเออก็ดีก็ใช่นะเหมือนกับอะไรนะทำไงรถจะไม่ติดก็เปิดไฟแดงมันหรือเปิดไฟเขียวมันทุกไฟแยกทุกสีแดงสีแยกเออก็ดีนะคนคิดแบบนี้ก็แปลกเลยสรุปว่าทำอะไรไม่ได้ทับอย่างนะติดกับดักทุกกับประการไปไหนก็ไปไม่ได้อยากให้ทุกคนที่ช่วยกันนะครับรัฐบาลทำทุกประการในการที่จะแก้ปัญหาอะไรที่มันเป็นความยั่งยืนอะไรที่มันทำให้พวกเรามีความสุขนะเพราะนั้นรัฐบาลประกอบร่วมกับส่วนราชการภาครัฐเอกชนประชาชนต้องร่วมมือกันนะผมยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่ไปสู่การเอื้อประโยชน์หรือรักษาอะไรกระบวนการทุจริตทั้งสิ้นทั้งปวงกราบเรียนว่าตั้งแต่22พฤษภาคมเป็นต้นมาเราขับเคลื่อนทุกอย่างนะด้วยความตั้งใจด้วยความเสียสละนะในการทำงานแต่ผลงานที่ปรากฏออกมานั้นมันมีทั้งเร่งด่วนเฉพาะหน้าระยะสั้นคือ1ปีระยะยาวก็ส่งต่อใครจะมารับไปก็รับทำไปก็แล้วกันนะเพราะนั้นวันนี้เราเร่งทำงานในทุกมิติเพราะนั้นขยะนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างสูงสุดนะครับถ้าเราแก้ไขไม่ได้แก้ไขขยะมูลฝอยไม่ได้แก้ไขขยะในจิตใจมนุษย์ไม่ได้ประเทศไทยไม่ต้องไปไหนก็หยุดอยู่ตรงนี้นะหยุดตรงนี้แล้วก็ถอยหลังไปเรื่อยๆวันหน้านะครับทุกอย่างเราจะต้องลดความขัดแย้งรวมพลังกันให้ได้แล้วก็เอาแนวทางนโยบายที่รัฐออกมาไม่ใช่ต่อต้านต่อสู้ทุกเรื่องนะมันก็กลับไปที่เก่ามันก็วนไปที่เดิมเหมือนกับวิ่งแข่งอ่ะวิ่งแข่งไม่พ้นไอ้เส้นออกตัวทันทีนะก็ติดอยู่ตรงนี้ไปไม่เคยได้เลยวันนี้เราต้องไปให้ได้เพราะนั้นก็มีความจำเป็นนะครับก็ทุกคนต้องรักษากติการักษากฎหมายนะมันมีความจำเป็นนะครับอย่างไรก็ตามผมขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการประสานการปฏิบัติในการร่วมมือการจัดทำโครงการนี้ขึ้นกรุงเทพมหานครด้วยนะครับในส่วนของผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดอปท อปจอบจอบตนะกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนนะมันต้องร่วมมือกันทุกเรื่องนะไม่ใช่มุ่งหวังแต่ราชการจะทำให้ทุกอย่างมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับงบประมาณเราก็มีอยู่เท่านี้ประเทศชาติก็รายได้เท่านี้นะหนี้สินของเดิมก็มีพอสมควรนะเราก็พยายามจะแก้ปัญหาเหล่านี้ไปให้ได้ปลดล็อกต่างๆไปให้ได้ก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นในอนาคตนะครับก็ขอเวลาให้พวกเราได้จัดระเบียบสร้างความสะอาดให้กับสังคมประเทศไทยนะสักระยะเวลานึงผมคาดหวังว่าในอนาคตในเรื่องขยะนั้นคงจะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการใช้ขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากขยะคือเอาขยะมาเผาแล้วก็ไปสร้างเป็นพลังงานในการที่จะทำให้เกิดพลังไฟฟ้านะพันธุ์มันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพขยะด้วยถ้าขยะมันยังเละๆเทะๆอยู่งี้มันไปเผาอะไรมันก็ไม่ได้
พราะฉะนั้นมันต้องเกิดการแยกขยะนะบางอย่างเอาไปรีไซเคิลบางอย่างเอามาเผาเพื่อเป็นความร้อนพลังงานไม่งั้นเราก็ต้องใช้พลังงานแก๊สพลังงานถ่านหินลิกไนท์พลังงานน้ำมันเผาผลาญกันไปไม่รู้เท่าไหร่นะวันนี้เรามีปัญหาเรื่องพลังงานเป็นจำนวนมากนะครับเราต้องปรับสัดส่วนการใช้พลังงานแก๊สน้ำมันลงก็ต้องหาพลังงานทดแทนบางคนบอกว่าไม่ต้องหาหรอกถึงวันหน้าก็ยอมรับจะไปซื้อใครมาแพงอะไรก็ยอมรับไอ้คนพูดเนี่ยไม่ค่อยรับผิดชอบนะเพราะนั้นไอ้คนเดือดร้อนคือพวกเรานะพวกเราเพราะนั้นผมรับปัญหาทุกปัญหามาแล้วก็คิดแทนทุกคนถึงแม้ว่าผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมรู้ความลำบากของพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะทุกคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยวันนี้เข้าใจวันนี้เราจะเป็นข้าราชการของพระบาทเจ้าอยู่หัวในการที่จะทำเพื่อประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเรานะวันนี้ทุกครั้งที่ผมได้ยินครับว่าขอบคุณที่ให้เกียรติท่านนายกให้เกียรติผมว่าผมต้องให้เกียรติท่านมากกว่านะให้เกียรติที่เชิญผมมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ร่วมมือกันทำหน้าที่นะครับหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันอย่าขัดแย้งกันอีกเลยนะถ้าขัดแย้งกันทุกเรื่องทุกประเด็นปฏิรูปก็ขัดแย้งสนช.ก็ขัดแย้งนะรัฐบาลบริหารก็ขัดแย้งอีกทั้งที่เราปัญหาทุกปัญหามาแก้ไขในเวลานี้เพราะนั้นผมถือโอกาสนี้ทำความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับใครไม่เห็นด้วยบ้างนะทำเพื่อทุกคนไม่ได้ทำเพื่อใครนะครับขอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่ร่วมกันดำเนินการโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษาก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการถวายความจงรักภักดีในฐานะข้าแผ่นดินที่ควรต้องทำสิ่งดีๆให้กับชาติบ้านเมืองโอกาสนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกส่วนราชการขอบคุณประชาชนเอกชนในอนาคตด้วยนะครับผมขอเปิดโครงการเมืองสะอาดคนในชาติมีความสุขณบัดนี้ขอบคุณครับกราบขอบพระคุณค่ะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะท่านนายกจะหย่อนเป็นท่านแรกนะคะและตามด้วยอีก5ท่านค่ะคุณสงวนพงษ์ค่ะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยไปครับท่านครับ